ขาบอกแบบนี้ครับบอกว่ามีคนอ้างว่าเป็นตำรวจแต่พฤติกรรมมันโจรชัดๆเลยตบทรัพย์เข้าไป 60,000 บาทแล้วก็หนีไปแบบนี้วงจรปิดจับภาพเอาไว้ด้วยครับท่านผู้ชมดูภาพนะฮะแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่านะครับนี่2คนนี้นะครับคนหนึ่งขี่คนหนึ่งซ้อนขับขี่ผ่านจุดป้อมรปภ.เข้ามานะครับในคอนโดที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองที่สมุทรปราการและนี่อีกมุมนึงครับเห็นไหมฮะจุดตรวจครับและนี่คือผู้เสียหายยืนอยู่ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีคนคนนึงเนี่ยเข้ามากอดคอก่อนเหมือนพูดคุยอะไรและมีผู้ชายอีกคนนึงคุมเชิงอยู่ด้านหลังจากนั้นก็กอดคอพาผู้เสียหายนะครับเมื่อจุดนี้มันมีคนเข้าออกเข้าออกเยอะถูกไหมฮะค่อยๆเดินคุยกันไปนะพาไปที่ลานจอดรถอันนี้แหละครับนี่ลานจอดรถตรงนี้ไม่ค่อยจะมีคนแล้วแล้ว2คนนี้ก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ้างนะเป็นตำรวจชุดสืบของโรงพักแห่งหนึ่งในกทม.ชื่อว่านายอ้วนและนายเสริญขอตรวจค้นตามเนื้อตามตัวนะครับเหมือนตรวจยาอะไรแบบนี้แล้วก็เข้าไปตรวจในรถยนต์วันนี้ผู้เสียหายบอกว่าอ้าวไม่ว่าการถ้าคุณจะเป็นตำรวจเนี่ยแต่ผมขอดูหมายค้นคุณหน่อยแล้วผมอยากรู้หน่อยว่าคุณมาเนี่ยคุณจะแจ้งว่าผมทำผิดอะไรพอตรวจค้นทุกอย่างทั้งตามเนื้อตามตัวในกระเป๋ากางกงกางเกงกระเป๋าเสื้อในรถเนี่ยของผิดกฎหมายไม่มียาเสพติดก็ไม่มีจู่ๆก็ไปล้วงเงินในกระเป๋าเนี่ยนะสะพายข้าของผู้เสียหายเนี่ยมันมีเงินอยู่ท่านผู้ชมครับได้เงินไปเนี่ยประมาณ 60,000 บาทแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับว่ากันไปตามเนื้อเรื่องนะครับแต่อย่าเพิ่งเทน้ำหนักหรือพิพากษาไปที่พี่ๆตำรวจนะครับวันนี้คุณณัฐพลอายุ28ปีผู้เสียหายวันนี้มาพร้อมทนายความครับเอาคลิปนี้ไปแจ้งความแล้วที่สภ.เมืองสมุทรปราการในพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุครับคุณณัฐพลเล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าก่อนที่ผมจะโดนตบทรัพย์ไปเนี่ยผมลงมาที่ใต้คอนโดจะไปซื้อข้าวกินไปเจอผู้ชาย2คนเนี่ยคนนึงใส่เสื้อสีเขียวของพนักงานขนส่งอาหารดักรออยู่ข้างล่างแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจชุดสืบแสดงตัวเข้าจับกลุ่มตัวผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันแต่ก็พยายามตั้งสตินะถามเขากลับไปว่าพี่มาจับผมเนี่ยข้อหาอะไรเนี่ยแล้วก็ล็อกคอเป็นไปตามคลิปวงจรปิดพาไปที่ลานจอดรถและขอตรวจค้นอ้างว่าผมเนี่ยมีคดีค้างเก่าที่สน.ลุมพินีแล้วก็เรียกเงินสดตรงนั้นนะ 100,000 บาทคุณนัทบอกกับเราต่อนะครับบอกว่าผมก็ตอบเขาไปว่าไม่มีจากนั้นนะครับคนก่อเหตุนะครับเจอเงินในกระเป๋าของคุณนัทเนี่ย 70,000 บาทคุณนัทบอกว่าไอ้เงินก้อนนี้ผมเพิ่งไปเก็บค่าแผงในตลาดคลองเตยมาซึ่งตอนแรกในอ้วนเนี่ยจะเอาไปทั้งหมดเลย 70,000 บาทแต่ผมเนี่ยบอกว่าให้ไม่ได้ 70,000 บาทคนก่อเหตุก็เลยบอกว่ามึงจะสู้หรอแล้วก็เอามือน่ะตบให้ที่เอวเหมือนข่มขู่แบบนี้คุณนัทก็เลยกลัวนะครับกลัวว่าเอ๊ะมันจะบานปลายหรือเปล่าแล้วจะทำร้ายร่างกายกันหรือเปล่าแล้วจะโดนยัดยาหรือเปล่าก็เลยส่งเงินไปให้นะครับแต่ว่าจาก 70,000 น่ะให้ไป 60,000 บาทแล้วขอเก็บเอาไว้ 10,000 ลองฟังคุณนัทผู้เสียหายดูครับแล้วเขาเหมือนจะเอาเงินจากกระเป๋าผมไปครับแล้วเขาแบบว่าแล้วผมก็แบบสู้ไม่ยอมครับก็คือแบบว่าถามเขาว่าพี่จับผมเรื่องอะไรผมไม่ได้ผิดอะไรความหมายพี่ก็ไม่มีใช่ไหมผมก็ถามเขาอย่างนี้เขาก็บอกว่ามึงจะสู้เหรอแล้วเขาตบไปที่เอวครับเขาบอกมึงจะสู้กูเหรออะไรเงี้ยครับผมก็กลัวเขาว่าเขาจะพาผมไปไหนยัดยาผมอะไรเงี้ยคือเขาอ้างว่าที่เขามาค้นเราเนี่ยเขาอ้างเรื่องของคดีเก่าใช่ไหมครับคดีเก่าที่เราเป็นที่อยู่ที่สน.ลุมพินีครับผมแล้วตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลครับผมเราไม่มีหมายจงหมายจับไม่มีเลยครับไม่มีครับไม่มีคดีอะไรไม่มีครับไม่มีครับอืมนะครับมาแจ้งความดำเนินคดีก็เบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมครับเห็นว่าทางทนายความของผู้เสียหายก็คือทนายความของคุณณัฐพลบอกว่าผู้เสียหายนะครับจะดำเนินคดีกับชายทั้ง2คนที่อ้างว่าเป็นตำรวจนะครับที่มาชิงทรัพย์ไปส่วนในรายละเอียดตอนนี้ยังให้ข้อมูลอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าล่าสุดครับมีนายตำรวจเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาหาคุณณัฐพลนะครับขอเคลียร์เรื่องนี้แต่คุณณัฐบอกว่าผมไม่ยอมและเรื่องนี้ต้องดำเนินคดีครับค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8